คือมันเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายถ้าผมไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วยังจัดการปัญหาให้ผมไม่ได้คุณจะให้ผมไปวัดไหนหรือจะให้ผมไปโดดที่สะพานพุทธผมก็ต้องไปทำเนียบเพราะทำเนียบเนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำสูงสุดอยู่ผมไปเพราะว่าผู้นำหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนักการเมืองจะไม่ฟังเสียงประชาชนอย่างผมบ้างเลยเหรอครับถ้าเจอพลเอกประยุทธ์คุณชูวิทย์จะพูดอะไรกับท่านครับโอ้ผมก็ต้องพูดปัญหาเรื่องทุจริตผมจะพูดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมพรรคของท่านเนี่ยชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติมันถึงดูละเงียบสงบในขณะที่พรรคอื่นๆตีคล้องร้องเป่ามันเป็นโอกาสของท่านที่ท่านจะอยู่ต่อได้ท่านต้องจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้ผมเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมเที่ยวไปหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อให้เขาทำถูกกฎหมายนะครับผมไม่ได้ไปบังคับให้เขาปิดทำผิดกฎหมายไม่ได้ไปปิดสถานที่ไม่ได้ไปขวางถนนดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมไปพร้อมกับโต๊ะแดงโต๊ะก๋วยเตี๋ยวผมโต๊ะแดงตัวเดียวและกระดานเพื่อจะไปบรรยายให้เห็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเมืองนี้ผมเอาของใหม่มาและเป็นของใหม่ที่ไม่ได้พูดถึงหลักร้อยล้านหลักพันล้านแต่พูดระดับหมื่นล้านแสนล้านเลยซึ่งเป็นทุนในการหาเสียงของใครไม่รู้แต่ผมจำเป็นต้องพูดมิฉะนั้นจะทิ้งทวนกันทิ้งทวนกันเมื่อไหร่ก็ทิ้งทวนกันที่การประชุมครม.นัดสุดท้ายก่อนยุบสภาครับโอ้โหผมต้องเขย่าตัวตื่นสักทีเถอะตื่นสักทีเถอะยกตัวอย่างเช่นท่านอสส.ท่านอัยการแผ่นดินของผมเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไปกระจุกเป็นพรมใต้ขยะไม่ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งมักจะเป็นอัยการผู้ใหญ่ไม่ใช่อัยการเด็กๆดังนั้นอัยการเนี่ยเป็นเครื่องจักรสำคัญในการทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเป็นทนายแผ่นดินถ้าทนายแผ่นดินปิดปากไม่ทำงานก็เท่ากับว่าระบบยุติธรรมเราไม่เคลื่อนหน้าเป็นความประสงค์ดีของผมตำรวจนั้นต้องแบ่งแยกในตำรวจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เอาชื่อไปแขวนแล้วมีอัตราก้าวหน้าแต่ผู้ที่เสียชีวิตเราก็ต้องดูแลตำรวจที่บาดเจ็บเราต้องดูแลไม่ใช่เฉพาะเอาจากตำรวจเองเท่านั้นคือตำรวจกับประชาชนเหมือนผัวและเมียแหละครับอยู่ด้วยกันตบตีกันก็ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันดังนั้นเมื่อผัวบาดเจ็บผมในฐานะคนในบ้านผมก็จะนำเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจไปมอบให้ผู้บาดเจ็บ 50,000 ผู้ที่บาดเจ็บสาหัส 100,000 ส่วนผู้ที่เสียชีวิตคนท่านนั้นท่านได้รับเงินจำนวนมากท่านได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งดังนั้นถ้ามีลูกผมก็จะให้เงินเป็นทุนการศึกษากับบุตรกับธิดาของผู้ที่เสียชีวิตอันนี้เป็นนโยบายของผมครับเพื่อจะให้เห็นว่าตัวผมนั้นไม่ได้ตำหนิตำรวจอย่างเดียวแต่ผมยังมีการให้และการให้ของผมนั้นเจาะจงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ